มันก็มีนักเศรษฐศาสตร์หลายต่อหลายท่านนะฮะที่ออกมาพูดเรื่องปัญหาทางเศรษฐกิจแล้วก็ตัวเลขต่างๆมากมายเราก็คงจะเห็นกันอยู่แล้วก็มีคนพยายามบอกว่าเอ๊ะเรากำลังจะกลายเป็นคนป่วยไข้แห่งเอเชียหรือเปล่าทีนี้พอพูดเรื่องการป่วยไข้ทางด้านเศรษฐกิจก็ต้องเชิญนักเศรษฐศาสตร์แต่ละท่านซึ่งมานั่งหน้าหล่อๆอยู่กันทั้งหมดตรงนี้นะฮะมาวิเคราะห์ให้ฟังทีนี้อาการที่มันเกิดขึ้นแต่ละคนก็คงวิเคราะห์ไม่เหมือนกันขึ้นอยู่ว่าท่านไปหาหมอคนไหนไปหานะหมอดูก็บอกว่าเป็นเรื่องดวงเมืองดาวพระศุกร์เข้าพระเสาร์แทรกไปหาหมอแม้ก็ชีพจรอาจจะเต้นไม่ปกติไปหาหมอฝังเข็มพลังชีพของท่านอาจจะตกลงลมปราณไม่ค่อยเดินแล้วแต่ว่าท่านไปหาหมอไหนฮะวันนี้ก็จะเชิญแต่ละท่านค่อยๆ คุยไปทีละท่านรอบแรกเนี่ยจะให้แต่ละท่านวิเคราะห์ก่อนว่าอาการป่วยไข้ของสังคมไทยโดยเฉพาะยิ่งทางเศรษฐกิจที่แต่ละท่านเห็นคืออะไรแล้วอาการป่วยไข้ทางเศรษฐกิจที่แต่ละท่านเห็นเนี่ยถ้าจะเรียกเป็นโรคเนี่ยแต่ละท่านคิดว่าสังคมไทยตอนนี้ป่วยด้วยโรคอะไรแล้วเดี๋ยวรอบสองค่อยกลับมาคุยกันว่าถ้าเป็นโรคตามที่แต่ละท่านกล่าวมาเนี่ยแล้ววิธีการรักษาจะรักษายังไงเพราะถ้าบอกวิธีการรักษาไม่ได้ก็ตัวใครตัวมันนะฮะจากการที่เราเตรียมมันไว้ก่อนดร.พิพัฒน์ก็จะเป็นคนเริ่มวิเคราะห์อาการก่อนว่าอาการที่ดร.พิพัฒน์เห็นเนี่ยมันเป็นอย่างไรแล้วถ้าอาการเป็นอย่างนี้เรียกว่าโรคอะไรเป็นแค่ร้อนในหรือว่าจะถึงขั้นเป็นมะเร็งร้ายแรงเชิญดร.พิพัฒน์ครับครับขอบคุณครับวันนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่องเศรษฐกิจล้วนๆนะครับการเมืองไม่เกี่ยวนะครับหลายๆคนบอกว่าเรามาพูดว่าคนไทยเป็นคนป่วยนะครับบางคนอาจจะรับไม่ค่อยได้กันนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะมาลองดูกันว่าจริงๆแล้วเราควรจะยอมรับความจริงหรือเปล่าว่าเราป่วยนะครับแล้วก็สังเกตนะครับว่าในชื่อเนี่ยนะครับผมใส่เครื่องหมายคำถามไว้นะครับแล้วใส่ในโพเทชันด้วยนะครับเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่าป่วยหรือเปล่านะครับวันนี้หลังจากคุยกันสักชั่วโมงกว่าเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะมานั่งวิเคราะห์กันนะครับว่าป่วยกันจริงหรือไม่นะครับเดี๋ยวผมก่อนที่จะไล่ไปนะครับผม อยากจะฉายภาพก่อนว่าทำไมคำว่าคนป่วยของเอเชียเนี่ยมันมาจากไหนแล้วมันทำไมมันถึงเป็นคำที่คนเริ่มใช้กันช่วงหลังนะครับถ้าเกิดไล่กลับไปนะครับผมไปอ่านย้อนหลังมาทำวิจัยนะครับก็ค่อนข้างเยอะนะครับคือจากวิกิพีเดียเนี่ยนะครับว่าคำว่าคนป่วยเนี่ยนะครับมันเริ่มมาจากจริงๆคนป่วยของยุโรปก่อนนะครับที่พระเจ้าชานิโคลัสของรัสเซียเรียกอาณาจักรออตโตมันเติร์กว่าเป็นคนป่วยของยุโรปสมัยตั้งแต่ปี18กว่าๆเนี่ยนะครับแล้วต่อมาเนี่ยคำนั้นก็เอามาพูดใช้เรียกประเทศจีนนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดดูสไลด์หน้าถัดไปนะครับเรียกประเทศจีนในช่วงใกล้ๆกันนะครับช่วง1800กว่าๆถึง1900นะครับถ้าช่วงนั้นถ้าจำได้ทางยุโรปเนี่ยเศรษฐกิจเริ่มจากดีขึ้นนะครับมีการปฏิวัติอุตสาหกรรมค่อนข้างเยอะนะครับ GDP ต่อหัวนะครับเส้นข้างบนเนี่ยของยุโรปแต่ช่วงเดียวกันเนี่ยของจีนเนี่ยติดลบด้วยซ้ำนะช่วงนั้นมีเรื่องต้านชิงกู้หมิงมีอะไรเยอะค่อนข้างเยอะนะครับแล้วจีนเนี่ยก็ในแง่ของเศรษฐกิจเนี่ยแย่ไปค่อนข้างเยอะเมื่อเทียบกับชาวบ้านเขานะครับเขาเลยเรียกจีนว่าเป็นคนป่วยของเอเชียนะครับถ้าหลังจากช่วงนั้นนะครับถ้าภาพถัดไปนะครับเราก็จะเจอว่าฟิลิปปินส์นะครับกลายมาเป็นคนใหม่นะครับที่ชาวบ้านเขาเรียกว่าคนป่วยของเอเชียเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงครับถ้าจำกันได้นะครับช่วงนี้เป็นช่วงปี1990นะครับเศรษฐกิจไทยช่วงนั้นร้อนแรงนะครับโตกัน 5% 8% 10% นะครับถ้าดูโกรธของฟิลิปปินส์ช่วงนั้นนะครับฟิลิปปินส์0นะครับก็คือคำถามคือว่าเอ๊ะแล้วฟิลิปปินส์หายไปไหนช่วงนั้นทำไมฟิลิปปินส์ไม่สามารถโตกับชาวบ้านเขาได้นะครับอาการที่เรียกว่าเห็นเพื่อนวิ่งแต่เราวิ่งไม่ออกเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเป็นอาการคนป่วยนะครับงั้นก็ช่วงนั้นจนกระทั่งถึงมาไม่ช้าเนี่ยฟิลิปปินส์ก็กลายเป็นคนป่วยของเอเชียนะครับถ้าภาพถัดไปนะครับจนกระทั่งนะครับในการประชุม World Economic Forum ครั้งที่ผ่านมานะครับประธานาธิบดีอาคิโนของฟิลิปปินส์นะครับประกาศว่าฟิลิปปินส์ไม่ใช่คนป่วยของเอเชียอีกต่อไปนะครับเขาเรื่องแง่ของโกรธเนี่ยเขาเริ่มดีขึ้นนะครับภาพถัดไปนะครับอันนี้ครับแล้วเราก็ไม่ได้ใช้คำว่าประเทศไทยเป็นคนป่วยของเอเชียเราไม่ได้คิดกันเองนะครับคนที่เริ่มใช้เนี่ยผมเข้าใจว่าเป็นสำนักข่าวบลูมเบิร์กนะครับก็มีชิ้นงานข่าวหลายชิ้นนะครับที่เรียกเมืองไทยว่าเป็นคนป่วยของเอเชียส่วนหนึ่งก็มาจากฟิลิปปินส์นะครับที่บอกประกาศตัวเองว่าตอนนี้เขาเป็นคนเข้มแข็งของเอเชียไปแล้วงั้นก็เลยคำถามคือว่าแล้วใครล่ะเป็นคนป่วยของเอเชียนะครับก็เลยกลายมาที่นั่งตำแหน่งก็เลยมาหาเมืองไทยนะครับภาพถัดไปนะครับอาการถามว่าอาการของอาการป่วยทำไมเราถึงคิดว่าเศรษฐกิจไทยมันดูเหมือนจะป่วยนะครับถ้าเราไล่กลับไปนะครับนี่คือภาพGDP รายควอเตอร์ของเมืองไทยนะครับไล่ตั้งแต่ต้นปี90นะครับเราสังเกตว่า
ก่อนปีก่อนวิกฤตปี97เนี่ยนะครับเมืองไทยโตเราเรียกว่าเราเกือบจะเป็นเสือตัวที่5นะครับเราเป็นเกือบจะเป็นมิราเคิลของเอเชียหรือว่าสิ่งมหัศจรรย์ของในเอเชียนะครับเพราะนั้นเราโตกันด้วยgrowth เนี่ยประมาณสัก 8% สูงสุดเราเคยโตแบบ 10 กว่า% 13% ในปี2ปีนะครับช่วงนั้นถ้าเกิดเราลาก trend growth เนี่ยทุกคนจะมองโอ้โหเมืองไทยโตได้เรทได้ 8% อย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะต้องชนะชาวบ้านเขามหาศาลเลยนะครับแล้วเราจะไปแข่งกับเกาหลีไต้หวันนะฮะฮ่องกงสิงคโปร์ช่วงนั้นนะครับอยู่ดีเราก็เจอ crisis ปี97นะครับหลังจาก crisis ปี97เราก็จัดบ้านนะครับเราก็มาโตใหม่นะครับจากการที่ก่อนปี97เนี่ยเราโตด้วยการลงทุนโตด้วยการบริโภคค่อนข้างเยอะเนี่ยนะครับค่าเงินเราอ่อนค่าลงนะครับเราเปลี่ยนโมเดลในการพัฒนาเศรษฐกิจเนี่ยนะครับกลายมาเป็นการส่งออกนะครับช่วงนั้นเทรนด์โกรทเราก็ 5% นะครับตลอดเวลานะครับจนเราเจอ crisis ปี08อีกนะครับหลังจาก crisis ปี08จะสังเกตว่าเมืองไทยไม่เคยเจอปีปกติเลยนะครับเจอน้ำท่วมเจอเศรษฐกิจเจอปัญหาทางการเมืองนะครับคำถามคือแล้วเทรนด์โกรทเมืองไทยจริงๆเนี่ยอยู่ที่ไหนกันแน่นะครับวันนี้ถ้าถามหลายๆฝ่ายผมถามแบงก์ชาติว่าวันนี้ potential growth เมืองไทยอยู่ที่ไหนเนี่ยนะครับถ้าลากเป็นเส้นเนี่ยก็แล้วแต่เลยนะครับว่าเราจะลากเส้นไหนนะครับคำถามคือว่าถ้าอาการป่วยเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมว่าเราจะอยู่ในภาวะที่เราโตแบบช้าๆอย่างนี้ไปอีกสักพักหนึ่งซึ่งอันนั้นคืออาการคนป่วยนะครับแล้วคำถามวันนี้เราผมเปรียบเสมือนว่าเราเป็นเด็กป.3นะครับเมื่อก่อนนี้เราวิ่งเนี่ยเราเห็นหลังพี่ป.5อยู่ไวๆนะครับแล้วเราก็วิ่งไปเรื่อยอยู่ดีเราสะดุดขาตัวเองหกล้มนะครับแล้วเราก็ลุกขึ้นมาอ้าวพี่วิ่งไปนู่นแล้วนะครับเราก็วิ่งของเราต่อนะครับอยู่ดีน้องป.2วิ่งมาจะเกือบจะแตะหลังเราเนี่ยนะครับแล้วมีคนมาทักว่าเอ๊ะเป็นอะไรป่วยหรือเปล่านะครับตอนนี้เรามีทางเลือกนะครับว่าเราจะหยุดแล้วพิจารณาตัวเองว่าเอ๊ะเราป่วยจริงหรือเปล่าหรือว่าเราจะวิ่งต่อไปทั้งที่เรายังไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรนะครับถ้าเกิดเราหยุดแล้วเราดูเนี่ยเราอาจจะแค่ลืมผูกเชือกรองเท้าก็ได้นะครับหรือถ้าเราป่วยจริงเราไปหาหมอเราหาวิธีแก้ไขกันดีไหมนะครับการยอมรับความจริงในตอนนี้แล้วหาวิธีแก้ไขเนี่ยอาจจะเป็นภาวะที่ดีกว่านะครับขอภาพถัดไปนะครับแล้วตอนนี้นะครับภาพกลับมาเมื่อกี้นะครับตอนนี้ก็กลับไปภาพเดิมนะครับจะสังเกตว่าทุกเกือบจะทุกประเทศนะครับรวมทั้งฟิลิปปินส์ด้วยเนี่ยนะครับตอนนี้เศรษฐกิจเนี่ยโตเกิน 5% นะครับในขณะที่เมืองไทยเนี่ยโกรทเนี่ยเหลือ3% ก็ถือว่ายากแล้วนะครับอันนี้คือคำถามว่าเอ๊ะเราป่วยหรือเปล่านะครับถ้าภาพตัดไปนะครับอันนี้อาจจะดูยากนิดนึงนะครับผมลองเอาจีรายได้ต่อหัวของเมืองไทยนะครับเปรียบเป็นเส้นนอนนะครับแล้วก็เปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆนะครับหมายความว่าถ้าเกิดคนอื่นเนี่ยนะครับช้ากว่าเราไปเรื่อยๆเนี่ยแสดงว่าเขาโตช้ากว่าเรานะครับถ้าเขากลับเข้ามาใกล้เรามากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยแสดงว่าระดับรายได้ต่อหัวเขาเนี่ยกลับเข้ามาใกล้เมืองไทยขึ้นทุกทีนะครับจะสังเกตว่าตอนช่วงที่เศรษฐกิจเราดีๆเนี่ยนะครับเราทิ้งห่างชาวบ้านไปได้เรื่อยๆนะครับในขณะที่ตอนนี้นะครับหลายๆประเทศเนี่ยกำลังจะเข้ามาหาเมืองไทยเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับตัวอย่างที่ดีนะครับคือเมืองจีนนะครับตอนปี1980เนี่ยเมืองจีนรายได้ต่อหัวเขานะครับเป็นแค่ประมาณ1ใน3ของเมืองไทยเขาใช้เวลา30ปีนะครับวันนี้รายได้ต่อหัวของเมืองจีนแซงเมืองไทยไปแล้วนะครับแล้วประเทศอื่นๆคำถามคือว่าเขาปิดแก๊ปขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยนะเราจะยืนอยู่เฉยๆแล้วให้คนอื่นเขามาวิ่งแซงหรือเปล่านะครับนี่คืออาการที่คำถามที่ผมตั้งไว้ว่าเอ๊ะเรากำลังอยู่ในภาวะป่วยหรือเปล่าแต่คำว่าป่วยเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นสิ่งเลวร้ายที่จะยอมรับเสมอไปนะครับถ้าจำกันได้เนี่ยในยุโรปนะครับตอนช่วงทศวรรษปี1990นะครับเยอรมันเคยถูกตั้งชื่อว่าเป็นคนป่วยของยุโรปนะครับตอนที่เขาไปรวมเยอรมันตะวันตกกับตะวันออกนะครับตอนนั้นโกรทเขาก็ไม่ค่อยดีนะครับแต่สังเกตว่าตอนนี้เยอรมันกลายเป็นคนแข็งแรงของยุโรปไปแล้วนะครับเพราะงั้นถ้าเกิดเรายอมรับความจริงแล้วเราหาสาเหตุที่เราป่วยนะครับแล้วเราแก้ไขให้ได้ก็อาจจะเราก็ยังมีโอกาสอยู่นะครับถ้าเกิดอันนี้อาจจะเป็นอีกอาการหนึ่งนะครับนี่เป็นตัวเลข FDI ตัวนี้อาจจะไม่ต้องดูเยอะก็ได้ครับก็เมคพอยต์ว่าช่วงปี90เนี่ยมีแต่คนอยากมาลงทุนในเมืองไทยนะครับช่วงนี้คนต้องการมาลงทุนเมืองไทยก็ลดลงไปนะครับงั้นเราในแง่เป็น destination เนี่ยก็ช้าลงนะครับเอากลับขึ้นมาอีก2สไลด์ทีนี้วินิจฉัยแป๊บนึงก่อนนะครับว่าเราป่วยเป็นอะไรเนี่ยเราคิดยังไงดีนะครับผมขออนุญาตทำหน้าที่เป็นนักเศรษฐศาสตร์นิดนึงนะครับว่าเราอาจจะมองว่านะครับอาการที่เราเห็นเนี่ยคือการป่วยเนี่ยคือเราผลิตรายได้ช้ากว่าคนอื่นนะครับแล้วการผลิตรายได้เนี่ยมันมาจากอะไรบ้างนะครับผมตั้งเฟรมเวิร์กไว้ง่ายๆว่าเปรียบเสมือนเศรษฐกิจเนี่ยเป็นเครื่องจักรเครื่องนึงนะครับที่ใส่ท
ทุนใส่แรงงานใส่ที่ดินเข้าไปนะครับแล้วก็ยำเงินอยู่ในเครื่องจักรนี่นะครับมีในแง่ของใช้เทคโนโลยีใส่เข้าไปในเครื่องจักรแล้วผลิตออกมาเป็นผลผลิตนะครับงั้นอาการวันนี้ที่เราเห็นเนี่ยคืออาการที่ผลผลิตมันโตช้านะครับคำถามวันนี้คือเอ๊ะมันมีปัญหาที่ของที่ใส่เข้าไปหรือมันมีปัญหาที่เครื่องจักรกันแน่นะฮะอันนี้ก็คือตั้งคำถามนะครับซึ่งผมจะขออนุญาตใช้ผมมีเวลาเหลือไหมครับรอบแรกนี่ผมขออนุญาตขอสองประเด็นนะครับประเด็นที่หนึ่งเนี่ยผมเชื่อว่าเรากำลังมีปัญหาในแง่ของวัตถุดิบที่เราใส่เข้าไปนะครับก็คือแรงงานนะครับทั้งในแง่ของปริมาณแล้วก็คุณภาพนะครับแล้วประเด็นที่สองที่ผมคิดว่าเป็นสาเหตุทำให้เราป่วยแล้วเป็นอาการเบื้องต้นเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของความสามารถในการแข่งขันหรือว่า productivity ของเศรษฐกิจไทยเนี่ยวันนี้อาจจะมีปัญหาหรือเปล่านะครับงั้นโรคแรกนะครับขออีกสองสไลด์นะครับโรคแรกที่เรากำลังเจอนะครับเรากำลังเจอโรคแก่ก่อนรวยนะครับทำไมผมบอกแก่ก่อนรวยอันนี้เป็นอายุเฉลี่ยชนุมัธยฐานนะครับ median age นะครับของทุกประเทศในโลกนะครับจะสังเกตว่าถ้าเกิดเป็นสีส้มๆแดงๆเนี่ยคืออายุสัก30กว่า40นะครับส่วนเขียวๆเหลืองๆเนี่ยยังอยู่สัก10กว่า20นะครับจะสังเกตว่าเป็นเรื่องธรรมดานะครับที่อายุของเฉลี่ยของคนในประเทศต่างๆในโลกเนี่ยจะถ้าอยู่ประเทศที่อยู่ทางเหนือคือรายได้ค่อนข้างสูงอยู่ในยุโรปอยู่ในอเมริกาเนี่ยเขาก็อยู่อายุเฉลี่ยอยู่ประมาณสัก30กว่า40นะครับซึ่งก็ไม่ได้แปลกอะไรเพราะเราทราบอยู่แล้วนะครับว่าประเทศที่ร่ำรวยเนี่ยเขาก็มีปัญหาเรื่องของประชากรผู้สูงอายุอยู่แล้วนะครับแต่จะสังเกตว่ามีไม่กี่ประเทศนะครับที่เป็นประเทศกำลังพัฒนาแล้วดันเผลอแก่อีกนะฮะคือถ้าเกิดประเทศไหนรวยแล้วแก่ไม่เป็นไรคือเขามีตังค์แล้วเขาก็เริ่มจะดูแลอะไรของเขาไปได้นะครับจะสังเกตว่าในแผนที่เนี่ยนะครับมีแค่จีนกับไทยนะครับที่อายุเฉลี่ยเนี่ย30กลางๆแล้วนะครับแล้วยังไม่รวยสักทีนะฮะซึ่งอาการแก่ก่อนรวยเนี่ยมันมีปัญหา2อันนะครับขอภาพถัดไปนะครับเดี๋ยวข้ามอีกหน้านึงนะครับอันนี้คือพีระมิดประชากรของเมืองไทยนะครับช่วงปี1970ช่วงนั้นนะครับถ้าเราจำได้ช่วงนั้นเป็นเรื่องปกติที่แต่ละคนจะมีพี่น้อง4คน6คน8คนนะครับหลังจากที่เรามีการวางแผนครอบครัวที่ดีมากนะครับ20กว่าปี30กว่าปีที่ผ่านมาเราลด อัตราการเกิดนะครับจากผู้หญิง1คนมีลูกสัก 4-5 คนเนี่ยวันนี้เหลือแค่ 1.4 คนนะครับทำให้วันนี้นะครับประชากรเนี่ยเราบวมอยู่ตรงนี้นะครับแล้วความเร็วของคนที่กำลังจะค่อยๆเกษียณอายุออกไปนะครับคือคนช่วงอายุตรงนี้นะครับจะเกษียณอายุออกจากวัยทำงานเนี่ยเร็วกว่าเด็กที่จะโตขึ้นมานะครับภาพต่อไปครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับคือประชากรวัยทำงานของเมืองไทยเนี่ยกำลังลดลงนะครับไม่ใช่จะลดลงนะครับกำลังลดลงนะครับตอนนี้เราพีคไปแล้วในแง่ของประชากรวัยทำงานเพราะจะสังเกตว่าเนี่ยนะครับตรงนี้คือปี2015นะครับตอนนี้กำลังไปข้างหน้าไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับเรากำลังมีแรงงานที่อยู่ในวัยทำงานเนี่ยน้อยลงเรื่อยๆนะครับงั้นก็ไม่แปลกใจอะไรที่เรามีปัญหาขาดแคลนแรงงานหาคนยากขึ้นเรื่อยๆนะครับท่านไปนะครับแล้วนั่นคือปัญหาที่หนึ่งนะครับคือเรามีจำนวนแรงงานที่จะใส่เข้าไปในเครื่องจักรเนี่ยน้อยลงนะครับอันที่สองเนี่ยนะครับทรัพยากรที่เราจะต้องใส่เข้าไปเนี่ยเราต้องใส่เข้าไปดูแลคนแก่แล้วก็เด็กเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับงั้นทรัพยากรที่ใส่เนี่ยจะมีประสิทธิภาพน้อยลงด้วยนะครับภาพถัดไปนะครับแล้วถ้าเกิดดูวันนี้นะครับนี่คือการเจริญเติบโตของฐานคนวัยทำงานเนี่ยนะครับเมืองไทยเนี่ยอยู่ในอันดับต่ำๆของเอเชียไปแล้วนะครับถึงแม้ว่าเราจะประชากรเรายังไม่ลดเหมือนในญี่ปุ่นนะครับนี่คือ2010ถึง2013แต่ถ้าดูภาพเดียวกันมองไปข้างหน้าอีก5ปีจากวันนี้นะครับเราจะเริ่มติดลบนะครับนะครับอันนี้คือเปรียบเทียบนะครับว่าเส้นตรงนี้นะครับคือเส้นของเมืองไทยสีส้มนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆนะครับในภูมิภาคเอเชียนะครับมีอยู่แค่4ประเทศที่ประชากรกำลังจะลดลงนะครับก็คือมีไทยนะครับมีเกาหลีนะครับมีจีนนะครับแล้วก็มีญี่ปุ่นนะครับแม้กระทั่งสิงคโปร์ที่เราคิดว่าเขาแก่ๆแล้วเขาเริ่มแก่แล้วเนี่ยนะครับประชากรวัยทำงานเนี่ยเขายังกำลังจะเพิ่มขึ้นเรื่อยด้วยนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดไปดูประเทศอื่นๆในอาเซียนนะครับอย่างอินโดหรือฟิลิปปินส์นะครับเราพบว่าประชากรเขายังเพิ่มอยู่นะครับคำถามคือถ้าเกิดเป็นนักลงทุนต่างประเทศต้องย้ายฐานการผลิตมาเนี่ยนะครับเขาจะเลือกประเทศไหนเพื่อที่จะลงทุนนะครับถ้าเกิดเดโมกราฟิกโปรไฟล์หรือว่าแนวโน้มของประชากรของเราเนี่ยมีความเสี่ยงขนาดนี้นะครับมีปัญหาในการหารายงานนะครับอันนี้ก็จะเป็นปัญหาใหญ่ของเมืองไทยนะครับที่จะเจอในอนาคตนะครับผมขอมีประเด็นเล็กๆอีกหนึ่งประเด็นนะครับ
ภาพปัจจัยนะครับนอกจากจำนวนประชากรจะลดแล้วนะครับปัญหามันคือว่าคุณภาพของเราเนี่ยก็อาจจะกำลังมีปัญหาด้วยนะครับอันนี้เป็นตัวเลขของที่มีการทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์นะครับของระหว่างประเทศนะครับสังเกตว่านอกจากว่าคะแนนเราเนี่ยจะไม่ค่อยดีแล้วด้วยนะครับคะแนนเรากำลังแย่ลงเรื่อยๆนะครับคะแนนนี้คือคะแนนคณิตศาสตร์ถ้าดูระดับเนี่ยนะครับเราอยู่มาสัก400กว่านะครับในขณะที่สิงคโปร์เนี่ยอยู่600กว่าฮ่องกงอยู่500ปลายๆนะครับอเมริกาอยู่500กว่าเกาหลีไต้หวันญี่ปุ่นทุกประเทศที่เจริญเติบโตดีๆเลยนะครับอย่างน้อยคุณภาพของการศึกษามองผ่านทางนี้อันนี้หลายๆคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะเป็นเครื่องวัดที่ไม่ดีนะครับแต่ผมว่าเป็นเครื่องวัดนึงนะครับถ้าไปดูอีกสกอร์นึงนะครับอีก2หน้านะครับอีกหน้านึงนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เรียกว่าพิซซ่านะครับคืออันนี้เป็นสกอร์ที่หลายๆคนอาจจะเชื่อมั่นกว่าว่าเป็นของ OECD ทำเนี่ยนะ OECD ทำเนี่ยนะครับเราอยู่อันดับที่50จากทั้งหมด65ประเทศนะครับงั้นคำถามคือวันนี้นอกจากของที่ใส่เข้าไปในเครื่องจักรอันนั้นแล้วที่มีปริมาณน้อยลงเรื่อยๆนะครับคำถามคือคุณภาพของของที่ใส่เข้าไปกำลังมีปัญหาหรือเปล่าอันนี้ผมตั้งเป็นข้อสังเกตในรอบแรกไว้ก่อนครับแล้วตกลงอาการที่วิเคราะห์มาทั้งหมดเราจะสรุปว่าประเทศไทยเป็นโรคอะไรฮะโรคที่1ที่กำลังเป็นแน่ๆนะครับแล้วก็อันนี้อาจจะปฏิเสธลำบากนะครับคือโรคแก่ก่อนรวยที่บอกครับคือเป็นโรคชราพูดง่ายๆนะครับเพราะเรารู้แล้วว่ามันอายุมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยความสามารถก็จะน้อยลงเรื่อยๆนะครับต้องเอาแรงงานไปเอาพลังงานไปทำอย่างอื่นเยอะขึ้นในต้องคิดว่ารีไทร์เมนต์เราจะไปทำอะไรดีเนี่ยนะครับโรคที่2เนี่ยนะครับคิดว่าเป็นโรคหย่อนสมรรถภาพโรคนี้น่ากลัวขอคำอธิบายเพิ่มเติมได้ไหมครับคือความสามารถในการแข่งขันของแต่ละคนด้วยนะครับก็คือเรารู้สึกผมรู้สึกว่าตอนนี้คุณภาพของแรงงานที่เรากำลังใส่ลงไปในเครื่องจักรเนี่ยมันไม่ดีอย่างที่หลายๆคนคาดว่ามันจะเป็นอาการนี้ออกตรงที่แต่ละคนนะครับรายได้ของแรงงานแต่ละคนเนี่ยนะครับเริ่มจะโตช้าลงเรื่อยๆนะครับเรียกว่าอาจจะหย่อนสมรรถภาพจากสิ่งที่ควรจะเป็นหรือเปล่านะครับนั่นก็คือเป็นปัญหาอาจจะทั้งในแง่ของระบบเศรษฐกิจด้วยว่าเราไม่สามารถที่จะเอาศักยภาพของแรงงานของเราออกมาทำให้อย่างดีที่สุดนะครับอันตัวอย่างนึงนะครับที่ผมเรียกว่าหย่อนสมรรถภาพเนี่ยก็คือว่าเราเนี่ยเคยค่อนข้างภูมิใจยกตัวอย่างฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ผมคิดว่าหลายๆคนคงเคยได้ยินปัญหานี้แล้วนะครับเราเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ของฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์นะครับเราเรียกว่าน้ำท่วมที Apple ไม่มีคอมจะขายเพราะว่าฮาร์ดดิสก์ไม่พอนะครับแต่ไงก็ตามเนี่ยเราดูเหมือนว่าเราเนี่ยเป็นประเทศ OEM คือรับจ้างผลิตครับทันทีที่เทคโนโลยีเปลี่ยนนะครับดีมานด์เปลี่ยนต้องไปผลิตสินค้าที่ต้องใช้เทคโนโลยีสูงขึ้นนะเราไม่สามารถที่จะกระโดดข้ามvalue chain นะครับหรือว่าเทคโนโลยีแกปตรงนั้นขึ้นไปได้แล้วสามารถที่จะผลิตของแบบเดียวกันได้คือว่าตรงนี้คือเหมือนกับว่าเราคิดว่าเราควรจะทำได้ดีกว่านี้แต่เราก็ยังไม่สามารถทำได้ทีนี้แก่ก่อนรวยก็คือแก่จนหย่อนสมรรถนะมันมีอะไรน่ากลัวกว่านี้ไหมฮะคือมันดูไม่เซ็กซี่หมดเลยคือแก่แล้วก็จนแล้วหย่อนสมรรถนะคือความเสี่ยงเนี่ยก็คือเราจะไปอยู่ในภาวะเรียกว่าแก่แล้วก็จนแบบที่ไม่มีใครดูแลคือโดนคนอื่นไล่สมรรถนะดูคนอื่นเนี่ยวิ่งแซงเราไปเรื่อยๆนั่นคือความห่วงคือผมกำลังบอกว่าเราเนี่ยไม่ได้กำลังจะเจอวิกฤตในแง่ว่าเรากำลังจะประเทศแตกหรืออยู่ดีมีวิกฤตเศรษฐกิจอย่างรุนแรงแต่เรากำลังจะเข้าไปสู่ในภาวะที่อยู่ในภาวะโตช้าๆหรือเปล่าหรือเรากลายไปเป็นแทนที่จะเป็นต้นไม้ที่โตเร็วๆเรากำลังจะกลายไปเป็นบอนไซหรือเปล่านี่คือความเสี่ยงงั้นผมสรุปเพื่อไปพาดหัวข่าวนะว่าดร.พิพัฒน์เดี๋ยวไปโค้ชตำแหน่งอะไรกันเองนะฮะสรุปว่าประเทศไทยแก่จนไร้คนเหลียวแลไอ้ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยสรุปได้แค่นี้แล้วฮะแต่จริงๆก็ไม่ผมนี่วันนี้เรามาพูดอาการป่วยนะครับจริงๆเราก็มีอาการดีเราอย่างเห็นคนวิ่งอยู่นะครับวันนี้เรายังวิ่งอยู่นะครับมันอยู่แถวไหนเลยไอ้คนที่ว่า คือเราแม้กระทั่งในฐานะประเทศเนี่ยเราก็ยังมีศักยภาพเต็มไปหมดนะครับถ้าเกิดจะมองในภาพดีเนี่ยเราก็มีข้อดีมากมายนะครับแต่วันนี้เรามามองโลกในแง่ร้ายกันนิดนึงนะครับมองไปข้างหน้าเนี่ยว่าเรามีปัจจัยเสี่ยงอะไรนะครับเวลาจะปฏิรูปเนี่ยในเมืองไทยเราจะปฏิรูปคนอื่นหมดแต่ไม่ยอมปฏิรูปตัวเองจริงๆแล้วแกเขียนแผนปฏิรูปตลาดทุนด้วยนะครับแล้วแกจะเจอกลุ่มผลประโยชน์และสถาบันอะไรไหมอันนี้ผมขอปกป้องพี่เต่าของผมเลยนะครับเชิญครับเพราะว่าการปฏิรูปตลาดทุนเนี่ยไม่มีใครที่พยายามผลักดันให้พี่เต่าปฏิรูปตลาดทุนมากเท่าคุณบรรยงสมัยที่ผมอยู่ในตำแหน่งเนี่ยก็มีการตั้งคณะกรรมการปฏิรูปตลาดทุนขึ้นมาจริงๆก็ด้วยแรงกดดันที่ผมได้รับจากคนที่ชื่อบรรยงนี่แหละครับแล้วตั้งขึ้นมาก็ทำกันมาเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ถูกพับไปเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล
เพราะฉะนั้นความพยายามในการปฏิรูปตลาดทุนเนี่ยเป็นสิ่งที่คุณบรรยงและหลายๆคนพยายามผลักดันมาโดยตลอดตอนนี้เป็นซุปเปอร์บอร์ดอำนาจเยอะมากเป็นที่ปรึกษานายกด้วยเอาซะหน่อยนะแต่อยู่แต่อาจจะไม่อยู่ห่างจากตลาดทุนออกมาอีกนิดนึงนะจริงต้องขอถ้าพี่ไม่รู้พี่เต่ามาไม่ได้มานะครับแต่ว่ารอดแล้วรอดรอดแล้วฮะดูถ่ายทอดสดอยู่จริงประเด็นที่แกอยากให้ปฏิรูปเนี่ยว่า 3-4 เรื่องอย่างที่คุยกันตรงนี้ก็คืออันที่1คือตลาดทุนแกเชื่อว่าถ้าตลาดทุนเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นเนี่ยการ allocate resource มันทำได้ดีขึ้นเนี่ยก็ยิ่งทำให้การเศรษฐกิจทั้งหมดเนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งนี่เป็นประเด็นที่สำคัญนะครับประเด็นที่2ที่ต่างหลายนี่แกพูดก็เยอะหนึ่งที่คุณกรว่าคือเรื่องของประเด็นของการปฏิรูปภาครัฐแล้วก็รัฐวิสาหกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับซึ่งอันนี้เราก็ยอมรับจริงว่าหลายๆอย่างเนี่ยรัฐเนี่ยมีบทบาทมากขึ้นแล้วก็บางทีมากจนเกินความจำเป็นนะครับแล้วขนาดของรัฐทั้งไซส์ทั้งอำนาจนะครับมันเยอะขึ้นมากๆนะครับไม่เฉพาะรัฐอย่างเดียวรัฐวิสาหกิจด้วยนะครับถ้ากลับไปรัฐนิดนึงนะครับทุกวันนี้เข้าใจว่าเดี๋ยวพี่นกอาจจะเสริมได้พี่นกทำเปเปอร์เรื่องขนาดของราชการด้วยว่าวันนี้wage bill หรือว่าค่าเงินเดือนของแค่เฉพาะเงินเดือนของภาครัฐเนี่ยมันใหญ่มากจนทำให้งบประจำทุกวันนี้มัน 80% กว่าของงบทั้งหมดนะเหลือให้เราเอาไปใช้งบลงทุนเนี่ยเหลือนิดเดียวนะครับงั้นถ้าเกิดดูในกรอบภาพใหญ่ที่เราคุยกันมาเนี่ยก็คือทำไงให้ว่ามองไปข้างหน้าเนี่ยทรัพยากรเราจะมีจำกัดมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเราจะทำยังไงให้มันเกิดประสิทธิภาพมากที่สุดอันนึงก็คือต้องลดของที่มันเป็นแฟตเอาออกให้ใช้เยอะนะครับงั้นประเด็นเรื่องของลดขนาดภาครัฐนะครับส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีบทบาทมากขึ้นเนี่ยผมว่าเสริมอาจารย์สมบูรณ์เหมือนกันนะครับว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วก็อันนี้อาจจะเข้ามาถึงเรื่องว่าเราจะรักษาคนป่วยยังไงด้วยเนี่ยนะครับก็คือมีความจำเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงที่คุณบรรยงพูดค่อนข้างเยอะก็คือเรื่องของการแก้ไขธุรกิจการทุจริตคอร์รัปชันนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่เรียกว่าทำให้การใช้ทรัพยากรของประเทศเนี่ยมันไม่เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกประเด็นนึงที่เราต้องทำนะครับซึ่งอันนี้ก็เดี๋ยวคุณกรอาจจะบอกว่าพูดเหมือนนักวิชาการพูดออกมาลอยๆว่าทำได้จริงหรือไม่ก็อันนี้ก็มีความพยายามเกิดขึ้นแล้วนะครับแล้วก็มีคนอยากจะทำให้เยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับว่าอีกโรคหนึ่งที่ตอนนี้เราหลังจากที่คุยกันมาเนี่ยดูเหมือนเราจะเป็นก็คือว่าเราเป็นสายตาสั้นด้วยนะครับตอนนี้ไม่รู้ว่าถอดแว่นก่อนเลยครู คนไข้เป็นหรือหมอเป็นนี่ผมยังไม่เคยยังฟังดูเลยยังไม่เคยแน่ใจพวกเราใส่แว่นกันหมดนะแกไม่ใส่คนเดียวแล้วก็บอกเป็นโรคสายตาสั้นนี่มันยามกันชัดๆผมทำเลสิกนะฮะเป็นการแก้ไขสายตาสั้นแต่ว่าก็คือเรารู้ว่าเราจะไปยังไงบางเออเราสายตาสั้นเรามองทางไม่ค่อยชัดว่าภัยยังไงยังไงเรามองใกล้ๆชัดเราไปทางที่มันใกล้เราก่อนดีกว่านะครับนั่นก็อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่อย่างที่พี่นกว่าคือว่ายาเนี่ยเรารู้แล้วต้องกินยาให้รักษาต้นเหตุของโรคนะครับแต่ว่าเราดันไปกินยาประคับประคองอาการซะเยอะกว่าอีกนะครับซึ่งอันนี้เป็นความจำเป็นนะครับงั้นประเด็นอันแรกที่ผมคิดว่าเป็นวิธีการรักษานะครับก็คืออันที่หนึ่งคือต้องเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจครับซึ่งก็อาจจะเป็นประเด็นที่เมื่อกี้คุยกันนะครับก็คือปฏิรูประบบราชการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจนะครับทุจริตคอร์รัปชันนะครับประเด็นที่สองนะครับก็คือเราต้องเพิ่มคุณภาพของแรงงานที่เราใส่เข้าไปในเครื่องจักรของเรานะครับการปฏิรูปการศึกษาเนี่ยผมว่ามีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนนะครับแล้วเราก็ต้องรีบทำกันจริงๆนะครับอันที่หนึ่งก็คือว่าถ้าเกิดเรายังไม่ยอมรับกันวันนี้ว่าระบบการศึกษาเราเนี่ยกำลังจะล้มเหลวหรือล้มเหลวไปแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะไม่มีการปฏิรูปสักทีนะครับอีกประเด็นหนึ่งที่จะออกมาจากdemographic profile ที่เราให้เห็นเนี่ยนะครับก็คือจำนวนนักเรียนของเราเนี่ยจะลดลงเรื่อยๆนะครับในขณะที่ทรัพยากรเราใส่ไปในการศึกษาเนี่ยเยอะที่สุดในบรรดางบทั้งหมดนะครับแล้วคำถามคือมันแปลว่าอะไรแล้วถ้าเปรียบเทียบกับต่างประเทศเนี่ยนะงบของรัฐที่ใส่ไปในการศึกษาเนี่ยของเมืองไทยผมเข้าใจว่าประมาณ 5-6% ของ GDP ซึ่งเกือบจะใหญ่ที่สุดในโลกนะครับเทียบกับคุณภาพที่เราได้ออกมาเนี่ยนะครับมันบอกวงบอกเหมือนกันนะครับว่าของที่เราใส่เข้าไปเนี่ยเป็นยังไงงั้นผมคิดว่าการปฏิรูปการศึกษาเนี่ยมีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนนะครับอันที่สองนะครับที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพของแรงงานที่ใส่เข้าไปในระบบเนี่ยก็คือการลงทุนนะครับทั้งการลงทุนภาครัฐและการลงทุนภาคเอกชนการส่งเสริมให้เกิดการลงทุนเพราะอะไรเพราะว่ามันเหมือนเราทำงานในโรงงานนะครับถ้าเราทำทุกอย่างด้วยมือหมดเนี่ยคนนึงก็ผลิตของได้อย่างนึงนะครับถ้าเราเอาเครื่องจักรใส่เข้าไปนะครับทั้งในรูปของภาคอุตสาหกรรมภาคเกษตรนะครับอย่างการเพิ่มผลผลิตอย่างหนึ่งในภาคเกษตรด้วยเนี่ยคือการทำยังไงให้คนเท่าเดิมเนี่ยนะครับแล้วเรารู้ว่าคนจะแก่ลงไปเรื่อยๆด้วยนะครับสามารถผลิตสินค้าได้เยอะขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นการช่วยเหลือนะครับก็คือการเพิ่มคุณภาพทางแรงงานนะครับ
แล้วอันที่3นะครับก็คือผมเสริมประเด็นของอาจารย์สมบวินนะครับก็คือการส่งเสริมให้เอกชนมีบทบาทและศักยภาพในการแข่งขันเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะว่าอย่างที่คุยกันนะครับทุกวันนี้เราก็ทราบแล้วนะครับว่าทุกวันนี้มันไม่มีเหตุผลที่เราทำไมเราต้องอินโนเวทเพราะว่าเราพบว่าเราซื้อได้เราไปทำเราใช้จ่ายเราซื้อเพื่อให้ได้ความสามารถในการแข่งขันเพราะรัฐเนี่ยมีนโยบายที่ส่งเสริมหรือขัดไม่ให้คนเนี่ยมีความสามารถในการแข่งขันได้นะครับอย่างเช่นนโยบายที่ปกป้องต่างๆไม่ให้คนเข้ามาแข่งขันเนี่ยนะครับงั้นคนทำไมต้องอินโนเวททำไมจะต้องลงทุนเพื่อสร้างอินโนเวชันทั้งที่อินโนเวชันได้มาเนี่ยก็ไม่รู้ว่าได้ผลหรือเปล่าซื้อเอาชัวร์กว่า อาจจะเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ทำให้การแข่งขันในเมืองไทยเนี่ยหรือว่าการพัฒนาขีดความสามารถเนี่ยมีข้อจำกัดนะครับงั้นการลดการผูกขาดนะครับทั้งผูกขาดที่เกิดโดยรัฐนะครับบทบาทที่เกิดโดยรัฐนะครับและให้เอกชนมีบทบาทมากขึ้นส่งเสริมให้มีการแข่งขันอย่างเสรีนะครับแล้วก็การส่งเสริมเรื่องของการวิจัยและพัฒนาให้เยอะขึ้นจริงๆนะครับซึ่งจริงๆตรงนี้ผมเชื่อว่าไม่ใช่รัฐนะครับที่ควรจะไปวิจัยพัฒนาเพราะเราพิสูจน์แล้วว่ารัฐไปวิจัยและพัฒนาเนี่ยมันไม่ได้อะไรอะไรที่อยากจะทำให้รู้ว่ามันเจ๊งแน่นอนเนี่ยก็คือให้รัฐทำนะครับงั้นเราเนี่ยเราต้องส่งเสริมให้เอกชนทำนะครับอย่างตัวอย่างหัวเว่ยเนี่ยผมว่าเป็นตัวอย่างที่ดีว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเขารู้ว่าทำแล้วเนี่ยเขาสามารถมันมีเอชที่จะไปแข่งกับคนอื่นได้นะครับแล้ววันนี้เราไม่ได้แข่งอยู่ในประเทศเราเท่านั้นนะครับทุกวันนี้เราต้องเปิดตลาดไปแข่งข้างนอกด้วยนะครับความจำเป็นที่จะต้องมีศักยภาพในการแข่งขันที่ดีเนี่ยมันมีมากขึ้นทีนี้เวลาเราสนทนากับนักเศรษฐศาสตร์เนี่ยมันจะมีสูตรสำเร็จที่เราคุยมาแบบนี้แหละคือฟังเวทีไหนก็ประมาณนั้นแหละตั้งแต่เวทีนี้ยัน World Economic Forum มันจะโยนไปอยู่ไม่กี่เรื่องคุณภาพประชากรเรื่องพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมในที่สุดคิดอะไรไม่ออกเราจะกลับไปที่การศึกษาจะวนกันอยู่ 4-5 เรื่องแล้วก็วนกลับมาใหม่แล้วก็คุยกันแบบเนี้ยนักเศรษฐศาสตร์ถามมันก็ตอบไม่ได้เดี๋ยวก็ตุนการบริโภคภาครัฐการลงทุนภาคเอกชนคืออันเนี้ยต่อให้มันเกิดขึ้นจริงนะผมถามคำถามที่ไปไกลกว่านั้นต่อให้มันเกิดขึ้นจริงแล้วทำไมปัญหาในประเทศที่พัฒนาแล้วหรือประเทศที่มันมีนวัตกรรมสูงๆมากญี่ปุ่นก็ยังมีปัญหาเศรษฐกิจอยู่อเมริกาก็ยังมีปัญหายุโรปก็บ่นเรื่องเดียวกันต่อให้ทำได้จริงมันแก้ปัญหาเศรษฐกิจที่โลกกำลังเผชิญได้อยู่จริงเหรอฮะตอบก่อนนะครับคือว่าระดับปัญหาที่เขาเจอกับเราเจอเนี่ยมันคนระดับกันครับ คือเราเนี่ยเป็นเหมือนใช้คำที่หลายๆคนพูดว่า middle income trap คือเหมือนกับอย่างที่อาจารย์สมบวินบอกนะเราคือเราพูดง่ายเราเก็บผลไม้ที่มันเป็น low hanging fruit ไปเนี่ยเกือบหมดแล้วนะเรารู้แล้วว่าไอ้ผลไม้อยู่แถวนั้นน่ะวันเนี้ยเรากินเก็บผลไม้ข้างบนเนี่ยเก็บกินหมดแล้วเราจะกระโดดข้ามไปยังไงให้เราสามารถเก็บผลไม้ที่มันอยู่ข้างบนได้ที่มันมีเยอะกว่าข้างล่างอีกแต่ไอ้บ้าชั้นบนก็มีปัญหาอยู่เหมือนกันนะฮะหมายความว่าต่อให้กระโดดไปได้ก็เจอปัญหาเหมือนกันแต่ว่าคุณภาพชีวิตมันคนละระดับกันแล้วฮะคืออยู่ในสถานะที่ดีแล้วปัญหาของเขาเนี่ยคือเขาแค่จะโตเอ๊ะ 2% 3% ดีได้ไหมโดยที่เขามีคุณภาพชีวิตที่โอเคแล้วเราเนี่ยยังมีปัญหาทางสังคมอีกเยอะนะครับที่ต้องการพึ่งพาทรัพยากรเอามาใช้นะครับแล้วก็จึงมีอยู่ข้างหน้าเยอะมหาศาลนะครับแต่วันนี้เรามีเงินใช้ไม่พอนะครับที่จะไปดูแลปัญหาพวกนั้นนะครับผมว่าระดับของปัญหาเนี่ยมันคนละทิ้งท้ายครับ ผมคิดว่าประเด็นที่เราคุยมาเนี่ยนะครับก็เป็นโอกาสที่ดีที่เราจะมานั่งสำรวจตัวเองกันจริงๆนะครับว่าเราป่วยหรือไม่ป่วยแล้วถ้าเราป่วยเนี่ยเราจะควรจะแก้ไขไงผมคิดว่าอย่างที่คุยกันวันนี้ก็คุณมิโยอาจจะเบื่อแล้วด้วยเอานักเศรษฐศาสตร์มานั่งคุยมันก็คำตอบเหมือนเดิมนะฮะซึ่งจริงๆผมว่ามันก็คืออย่างนี้คือทุกคนรู้อยู่แล้วว่าต้องทำอะไรเพียงแต่ปัญหามันขับเคลื่อนไม่ได้นะครับแล้วตอนนั้นอาจจะต้องมานั่งคิดกันว่าเอ๊ะแล้วทำยังไงให้มันขับเคลื่อนออกไปได้จริงๆอันนั้นอาจจะเป็นโจทย์ที่ค่อนข้างสำคัญนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าทำยังไงที่เราจะไม่เลือกวิธีง่ายมากกว่าวิธีที่ถูกต้องนะครับผมยกตัวอย่างอันหนึ่งก็คือว่า อย่างเงี้ยทุกคนรู้หมดแล้วว่าเรากำลังเข้าสู่ปัญหาสังคมชราภาพนะครับจริงๆวิธีแก้มันก็มีอยู่2วิธีนะครับอันที่หนึ่งก็คือ3วิธีนะครับวิธีที่หนึ่งก็คือให้คนแก่ทำงานนานขึ้นใครจะรีไทร์60ก็ให้ไปรีไทร์สัก70นะครับจะได้มีประชากรทำงานเพิ่มขึ้นต่อไปหนังสือพิมพ์จะไปพาดหัวว่าเสนอต่ออายุราชการฮะไม่เป็นไรครับผมไม่ได้อยู่ในราชการ คนอื่น ผมไม่รู้ครับ อันที่2นะครับก็คือเราก็ง่ายๆโอ้ประชากรเรากำลังสูงอายุขึ้นเราก็ไปนำเข้าประชากรที่อื่นเข้ามาก็คนก็เพิ่มขึ้นนะครับอันนี้อาจจะเป็นข้อดีสำหรับเมืองไทยนะถ้าเราดูประสบการณ์ต่างประเทศเนี่ยดูอย่างเกาหลีดูไต้หวันดูญี่ปุ่นเนี่ยเขาเจอปัญหาประชากรชราภาพปุ๊บเนี่ยเขาไม่มีทางเลือกในการ
นำแรงงานต่างประเทศเข้ามาเพราะเขาเป็นเกาะเขาเป็นประเทศที่รอบข้างเข้ามาลำบากประเทศไทยโชคดีนะครับมีประเทศที่เรียกว่ามีแรงงานราคาถูกค่อนข้างเยอะเราก็เลือกวิธีง่ายนะครับเข้ามาซึ่งอันนี้ก็ไม่ใช่เป็นวิธีที่เลวร้ายครับเป็นวิธีที่ถูกในการตอบโจทย์แต่ว่าข้อเสียของมันเนี่ยมันก็คือมันลากยาวมากขึ้นนะฮะทำให้แรงงานคนไทยเองเนี่ยก็ไม่ขึ้นถูกกดเอาไว้นะครับความจำเป็นความต้องการของนายจ้างหรือว่าผู้ประกอบการทั่วไปที่จะเพิ่มพัฒนาศักยภาพของคนงานก็ไม่มีเออแรงงานเริ่มแพงก็ไปเอาแรงงานถูกเพิ่มเข้ามาอีกงั้นก็ต้องขับมาอันที่3ซึ่งอันนี้เป็นคำตอบที่น่าเบื่อก็คือต้องเพิ่มศักยภาพให้ได้อีกแล้วอีกแล้วซึ่งก็อาจจะมาจากการลงทุนนะครับหรือไม่ก็ทำความเชื่อมั่นให้ได้ให้คนกล้าที่จะลงทุนนะครับซึ่งอันนี้ผมคิดว่าก็เป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็ที่สำคัญก็คือลดบทบาทภาครัฐลงไปนะครับให้เอกชนเนี่ยเขาแข่งกันเยอะขึ้นให้เขาสู้กันเยอะขึ้นนะครับแล้วก็ลดความไม่แน่นอนในแง่ของนโยบายนะครับในช่วงนี้เราจะได้ยินเดี๋ยวภาษีออกเดี๋ยวไม่ออกและเปลี่ยนใจเดี๋ยวเอ๊ะประเด็นนี้ว่าอันนี้คือปัญหาครับคนจะลงทุนเนี่ยจะไปลงทุนโดยที่ยังไม่รู้เลยว่าภาษีที่ดินจะเก็บหรือไม่เก็บเนี่ยว่าคนจะลงทุนใหม่เขาก็งงเหมือนกันนะครับจะเก็บ 1% 2% หรือ 4% นิดในแง่ของการลงทุนนี่คนละเรื่องเลยนะงั้นไอ้ประเด็นพวกนี้ผมว่ามันก็สร้างความเชื่อมั่นให้คนกล้าลงทุนก็เป็นประเด็นที่สำคัญงั้นประเด็นพวกนี้คือระยะยาวนะครับแล้วเราก็ควรจะต้องเอมไว้ว่าระยะยาวเราจะไปไหนแล้วก็ไปทางนั้นให้ถูกแล้วก็ไม่ถูกดิสแทรกในระยะสั้นครับ